ีน้ำผู้สูงส่งดำรวยล้มฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีรักเก่งตั้งเป็นตั้งได้อย่างใจปรารถนาแต่เลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์คำติชิมได้ยินแต่คำเทียนยอพวกประจงสอบรอลาลิ้นคอยเมียเป็นดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุที่ทำครองน้ำครองเมืองผมอาเล็กโชครมลึกครับอดีตเคยเป็นนักร้องค่าย RS ครับออกมา3อัลบั้มแล้วพักหลังเมื่อมีการเมืองเข้มข้นเนี่ยก็เลือกร้องเพลงแบบแนวปรมโลกไปเลยครับเพราะว่าต้องการจะร้องเพลงการเมือง 100% นะครับที่มาอยู่ที่หน้าเดือนจำนี่ก็เพราะว่าต้องการมาฟ้องชาวโลกนะครับว่าเพื่อนเราอยู่ติดคุกอยู่ในนี้ครับมีนักร้องที่มาช่วยผมร้องเพลงทุกวันครับน้องแอนครับพี่ก็เห็นว่าพี่ไม่สามารถจะไปพูดแบบในเนื้อหาของเพลงเนี่ยทั่วๆไปนะพี่ก็เลยใช้อาศัยใช้เสียงเพลงนี่แหละค่ะในการต่อสู้ค่ะสโลแกนก็คือพูดด้วยหัวใจปราศัยด้วยเสียงเพลงบางครั้งนี่เราจะพูดแบบลอยๆไม่ได้เราต้องร้องเป็นตัวโน้ตนะถ้าเราบอกว่ากูไม่รักมึงแล้วฟังแล้วมันนุ่มนวล นะถ้าเราร้องเพลงเนี่ยเราสามารถร้องได้ถ้าเราพูดธรรมดานี่เราอาจจะไปอยู่ในคุกแล้วตอนนี้ไทยแลนด์แลนด์สองพระยาเขาเรียกกันว่าประเทศอลานิเซียยิ่งเมื่อปนยิ่งอนกาการเมื่อไทยอีกนานก็พอมาม็อบทุกครั้งก็จะเจอโซนนึงจะเป็นอย่างนี้ของพี่ๆดูคุณป้าเสื้อแดงอ่ะนะพี่ก็เห็นว่ามีคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่ที่มีการแสดงออกแบบนี้ฟังดนตรีแบบนี้เต้นแบบนี้นะครับก็จะเห็นตลอดรู้สึกจอยๆค่ะสนุกมากแบบว่าอยากตอนแรกเห็นได้ยินเสียงตั้งแต่ไกลๆแล้วค่ะก็เลยแบบรีบเดินเข้ามาดูว่าเขาแบบทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็จะได้ยินข่าวว่ามาตอนเด็กๆน้อยยังไม่เบิกเนตรอะไรเงี้ยก็จะแบบมีมายด์เซตต่อคนเสื้อแดงอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้มาม็อบได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเงี้ยค่ะก็เราก็คิดว่านี่แหละคือแบบไอเดนติตี้ของคนเสื้อแดงค่ะคือความสนุกความแบบใช้อารมณ์ขันในการมาต่อสู้เงี้ยค่ะอันนี้เครื่องดนตรีประจำตัวเหรอฮะค่ะใบที่3แล้วนะคะแตกเป็น2ใบประยุทธ์ยังไม่ออกเลยค่ะตีหม้อกันที่อันนี้ของป้าใบที่3แล้วครับเป็นที่มาของการตีหม้อตี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 ถ้าได้การอยู่นานเกินไปคงมีอายคงมาได้ชวนพี่ชวนน้องให้เธอจะมาขอกันลามาตีหม้อไล่มันเพื่อนของเราเนี่ยไม่ว่าจะมีสีหรือไม่มีสีเป็นแกนนำหรือเป็นแนวร่วมเนี่ยเราควรจะติดตามเขานะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีน้องสองคนนะคะทะลุแก๊สก็ถูกฝากค้างไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญมาตรงนี้ได้เลยอยู่ตรงนี้เองตรงหน้าเรือนจำหน้าเรือนจำไหนนะหนูหน้าเรือนจำหน้าเรือนจำคลองเปรมขอให้เพื่อนที่ร่วมดมการทุกคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมาให้กำลังใจน้องๆที่ได้ถูกจำอยู่ในเรือนจำคลองเปรมเจ้าหน้าที่เขามากั้นล้อมรั้วไปอย่างเงี้ยหนูว่าใกล้ถึงเวลาแล้วที่น้องลุงจะออกมานะคะเพื่อนๆกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆเราจะให้เรื่องมันนิ่งเงียบเราจะลืมเลือนพวกเขาไม่ได้เพราะว่าเขาคือผู้กล้าที่จุดประกายให้เราได้มีความฝันนะคะไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้าที่พิจารณาขอโทษนะน้องๆจะเป็นกำลังใจให้สักคนคนในโลกกิโยตินกิโยตินกิโยตินไอ้ไหนเอาแป้งกิโยตินฟันคอเราอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนนะสู้ๆสักวันต้องได้
ออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้เคยมีความรู้สึกว่าแบบเออจริงๆเราเสียเวลาที่ควรจะได้มีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างไหมฮะบางทีก็คิดนะคะเนาะพี่เนี่ยห่างกับแม่ห่างกับครอบครัวห่างกับร้านพี่เลยนะแต่ถ้าพี่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ไงมันมาไกลแล้วก็พี่รู้สึกสงสารพี่ก้าวของพี่อ่ะพี่ก็เลยบอกให้แม่บอกให้ครอบครัวพี่อ่ะรอหน่อยถ้าเกิดว่าเขาถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยพี่อาจจะกลับไปใช้ชีวิตปกติบ้างสู้บ้างแต่ว่าผมก็อยากจะย้ำเลยนะพี่สตาร์ว่านี่คือสภาพการของสงครามแต่เป็นสงครามแห่งความคิดยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปสู่สงครามที่หลังเลือดวันไหนไม่รู้เขาเรียกว่าโยนบาปให้เราแล้วก็เพื่อเป็นเหตุผลในการปราบเราได้อ่ะเขาทำมาตลอดแล้วฝ่ายรัฐไม่เคยอายนะที่จะทำสิ่งเลวร้ายเหล่านี้น้องๆราษฎรยุคนี้ก็กำลังต่อสู้กับสิ่งที่คนเสื้อแดงเคยสู้มานอนรัฐประสงค์แล้วก็คืนสุดท้ายก็นอนในวัดปทุมฮะกลิ่นไอแห่งความตายมันยังติดจมูกอยู่เลยคือหมดแล้วผมเหมือนคนเสียสติเลยนะไม่พูดกับใครเลยช่วงนั้นเพราะรอบตัวมีแต่เสียงปืนมีแต่เสียงอะไรก็ไม่รู้หูอื้อไปหมดเสียงทุกอย่างที่เป็นเสียงแห่งความตายอ่ะแล้วเราก็นอนอยู่วัดปทุมแล้วก็ออกมาพร้อมๆกับเพื่อนๆเราซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะมันเป็นฝันร้ายเป็นความทรงจำที่เราลืมไม่ได้เวลาเราท้อนะก็ให้นึกถึงเพื่อนๆที่ตายไปนะเราก็มีพลังที่จะสู้ต่อได้ครับกองกำลังเดินเท้าสองมือถือป้ายสัจจะกองกำลังธรรมะมาเพื่อชนะอาธรรมต้องล้มตายกันมาเท่าไหร่สักดีนายังคงเหยียบซ้ำเขาเชิดชูทุกวีรกรรมเขาเชิดชูทุกวีรชนปล่อยป้าฉันปล่อยป้าฉันปล่อยน้องเบญจาปล่อยน้องเบญจาปล่อยน้องลุงปล่อยน้องลุงปล่อยเพนกวินปล่อยเพนกวินปล่อยอานนท์ปล่อยอานนท์ปล่อยไข่ดาวดินปล่อยไข่ดาวดินปล่อยไม้ระยองปล่อยไม้ระยองปล่อยบุรินปล่อยกระจอนตักปล่อยกระจอนตักปล่อยอาทิตย์ปล่อยอาทิตย์ปล่อยทีมทะลุแก๊สปล่อยทีมทะลุแก๊สปล่อยทีมทะลุฟ้าปล่อยทีมทะลุฟ้าปล่อยน้องแซมปล่อยน้องแซมปล่อยนักโทษทางการเมืองปล่อยนักโทษทางการเมืองปล่อยนักโทษ112ปล่อยนักโทษ112ปฏิวัติประชาชนปล่อยนักโทษประชาชนปฏิวัติประชาชนปฏิวัติประชาชนปฏิวัติประชาชนบอกว่าจะแพ้หรือชนะแต่พี่รู้ว่าเรามาได้คือแบบเราได้เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอ่ะจากที่คนไม่กล้าพูดก็พูดคนที่ไม่กล้าวิจารณ์ก็วิจารณ์จากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่พี่ต่อสู้มาถ้าพี่มาพูดหรือว่ามาร้องเพลงแบบเนี้ยพี่ว่าเขาจับพี่ไปติดคุกแล้วค่ะสําหรับพี่นะเราชนะแน่นอนครับแต่อาจจะผมตายไปแล้วจึงจะได้ชัยชนะแต่ซึ่งการแสดงออกของผมเนี่ยเป็นการสะสมชัยชนะแต่ผมก็บอกแล้วว่าผมยอมพลีชีพแล้วคือชาตินี้ถ้าตราบใดที่การเมืองยังเป็นอย่างนี้ผมก็จะไม่ไปทำนาทำไร่ผมจะเลือกขายของผมจะประกอบอาชีพอย่างอื่นผมต้องการร้องเพลงรับใช้ประชาชนและก็ฝากชีวิตเอาไว้กับประชาชนและทุกวันนี้ประชาชนก็เลี้ยงผมครับอยู่ได้เนี่ยเพราะเงินพี่น้องช่วยโอนช่วยมาครับทีมศิลปินเพลงเพื่อราษฎรเนี่ยจัดเป็นประจำเกือบทุกวันนะคะยกเว้นมีม็อบใหญ่อย่างนี้หรือว่าถ้าเรามีเพื่อนสำคัญจริงๆเราถึงจะหยุดนะคะจะอยู่เป็นเพื่อนกับน้องๆค่ะเพื่อเป็นการต่อสู้อีกอย่างนึงเพื่อส่งเสียงถึงน้องๆที่อยู่ข้างในเพื่อเราจะต้องไม่ถูกลืมเลือนนะคะเพราะว่าถ้าเราลืมกล่าวถึงลืมสู้เพื่อเพื่อนเนี่ยเขาก็จะถูกขังลืมเลยนะคะเธอได้ยินผู้คนร้องไหมร้องให้นั่นไงเพลงชวนก็โกรธนี่คือดนตรีของผู้คนที่จะไม่เต็มท่าใครอีกแล้วเมื่อหัวใจได้ไม่รู้เสียงสะท้อนจังหวะเราและรวมกับการชีวิตจะ
ส่งพลังถึงน้องๆข้างในให้จำไว้ว่าวันหนึ่งเราเคยสัญญิงสัญญากับน้องๆเขาว่าเราจะสู้ไปด้วยกันก็เข้าใจนะว่าบางคนหลายคนนะที่แบบที่ไม่ค่อยได้ออกมาตอนนี้ที่ม็อกมันดูแผ่วๆม็อกมันดูเงียบๆไปเพราะว่าการต่อสู้ของพวกเรามันมีต้นทุนจริงๆค่ะแต่ถ้าวันไหนที่เขารวมพลังกันม็อกใหญ่ๆก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านติดตามเราอยู่ทางบ้านออกมาช่วยกันฝากอเล็กชกลมพึกด้วยนะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับรองว่าเราจะไม่หยุดสู้แน่นอนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังสนับสนุนอยู่ค่ะ